สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ channel Black Sheep HC ของหนุ่มน้ำมนต์ของหน้าตาดีคนนี้คนเดิมมาอยู่ในเกมเกรน่าวีเนาะกับนี่เป็นกิจกรรมที่มาใหม่ก็จะมีอันนี้เป็นสกินของอะไรนะไอริเป็นสกินซากุระฟูบุคิแต่ว่าเป็นเรียกว่าอะไรไอระดับใหม่เป็นโกอิดิชันนะก็จะเป็นเหมือนกับแค่เปลี่ยนสีเปลี่ยนเอฟเฟกต์อะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นบางอย่างเนาะก็จะเป็นมาในรูปแบบของการสุ่มแต่ยังไม่เปิดขายไม่รู้จะเปิดขายหรือเปล่าเนาะตอนนี้จะเป็นการสุ่มเห็นเขาสุ่มกันเยอะแล้วมีได้บ้างไม่ได้บ้างบางคนก็ได้แบบถูกมากบางคนก็โหกว่าจะได้นี่แบบเกือบเป็นพันคูปองแล้วนะก็กิจกรรมต่อไปจะเป็นกิจกรรมนี้ครับผมเติมคูปองครบกำหนดรับไอเทมสุดแรงก็49คูปองจะเป็นฮีโร่ของโอเมก้าครับผม299คูปองจะเป็นสกินของโอเมก้าเนาะเพิ่งจะเข้ามาตั้ง2ปีแล้วกว่าจะเข้า799คูปองจะเป็นลูกแก้ว2ลูกแล้วก็ 1,499 คูปองจะเป็นอะไรเนี่ยบัตรลดราคาสกิน 20% ครับผมแล้วจะอันสุดท้ายครับผม 2,999 คูปองก็จะเป็นสกิน Snow Angel แล้วก็ท่าเต้นของลอเรียวครับผมจะได้เนาะเป็นโปรโมชั่นคุ้มส่งท้ายปีวันนี้ถึง6มกราคมเท่านั้นครับผมปีหน้าเลยแล้วก็จะเป็นการอัปเดตระหว่างเป็นโคนวอร์สโนว์เฟสติวัลครับผมพบกับโคนวอร์รูปแบบใหม่เนาะก็จะเป็นเรียกว่าอะไรเราจะเข้าพอเราเข้าไปเล่นอ่ะในโคนวอร์อันเนี้ยเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นแล้วเนาะเราจะสามารถแปลงร่างเป็นคองหรือลิงน้อยได้เมื่อเก็บเกียรติพบก็ประมาณนี้ครับจะมีโลกการท่าเต้นเวลาเราเข้าไปเล่นอย่างเงี้ยปกติถ้าเกิดนักเราจะวาร์ฟใส่กันใช่ไหมถ้าเกิดเป็นการกวนประสาทนี่เป็นการเต้นแม่งกวนยิ่งกว่าเก่าอีกนะแต่จะมีแพทใหม่เนาะเดี๋ยวว่างๆก็จะรีวิวให้ดูแล้วก็เป็นระบบอะไรเนี่ยโลกแข่งขันใหม่ชิงสุดยอดรางวัลและฉายาไปโอเคก็จะเป็นการใส่ฉายาเนาะตรงชื่อของเราข้างในช่องประวัติของเราอัปเดตโอเคเป็นกระดานช่วงตาก็มาแล้วเนาะนี่ครับผมพบกับท้าเต้นครั้งแรกในโอวีตอนนี้ผมก็ปวดหลับได้ของแวนมาซึ่งท้าเต้นของมันเนี่ยจะได้มาจากกิจกรรมนะไม่มีขายมั้งรู้สึกแล้วก็ใครที่สะสมหมวกซันต้าครบ15เนี่ยเอาไปแลกท้าเต้นได้เลยครับผมแลกได้วันที่6ธันวาเนาะถึงวันที่7แล้ววันเราพักกันเหลือ4วันสุดท้ายซีซั่น3นี้น่าสนใจเพราะว่าสกินของทูเรนกับบัตเตอร์ไฟแล้วก็ที่เป็นสกินหิมะเนาะน่าจะเข้านะแมนยูในวันตลอดพาร์ทซีซั่น3เนาะแล้วก็สกินของวิโอเลตสกินของอะไรนะคีซี่แล้วก็ไออะไรวะช่างมันเถอะ3ตัวครับผมที่เป็นสกินชุดนักเรียนเนาะเข้าน่าจะเข้าแน่นอนแต่ไม่รู้สึกว่าวิวจะเป็นเวล1มั้งโอ้แต่รอด้วยอีกทีเนาะโอเคเดี๋ยวผมรับนี่ก่อนนะเดี๋ยววะนี่โอเมก้าผมมีแล้วได้มา27 k ครับผมแล้วก็สกินโอเมก้าครับผมเล่นเจ็บโอเคแล้วก็หน้าตัวละครก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะอัปเดตมาฉลองคนวอลครับผมก็ทำภารกิจไปแล้วแล้วเอาไปแลกของรางวัลโอเคเดี๋ยวเราไปดูเจ้าของงานนี้กันเลยพบกับระบบใหม่วงแหวนเวทอัญเชิญก็จะเป็นคัมภีร์อัญเชิญขั้นสูงจะเป็น6คูปองครับผมอันนี้คัมภีร์ทั่วไปจะเป็น1คูปองเนาะเดี๋ยวเราไปตรงนี้ครับผมลอตเตอรี่ขึ้นมาแล้วก็อักขระอัญเชิญครับผมกดเข้าไปโอเคก็ในนี้ก็จะมีขั้นสูงกับทั่วไปใช่ไหมทั่วไปก็จะเป็นสกินซากุระฟูบุคิเป็นขั้นปกติเนาะขั้นธรรมดาทั่วไปมันจะมีสุ่มฟรี1ครั้งแล้วก็สุ่ม5ครั้งเพื่อโบนัส1ครั้งคือสุ่ม5แถม1ก็เท่ากับ6โอเคก็จะประมาณนี้เนาะมันก็จะถูกอ่ะในนี้ก็จะมีเวล1ครับเป็นสกินไอริสไอซากุระฟูบุคิเข้ามาเด็ดแล้วก็เวล2จะเป็นเลขท่าเต้น1จาก3แล้วก็รับสกินแบบสุ่มนะ
พาร์ทเนอร์ได้จากกิจกรรมส่วนรางวัลเวฟ3ของผมจะเป็นบัตรลดราคาฮีโร่50คูปองแล้วก็บัตรลดราคาสกิน50คูปองแล้วก็คัมภีร์ทั่วไปก็ได้มาสูงต่อเรื่อยๆแหละส่วนขั้นสูงของผมเหมือนกันไอ้ซูม1ครั้งใช้10คัมภีร์ก็60คูปองต่อ1ครั้งถ้าเกิด5ครั้ง50คัมภีร์ก็300คูปองแล้วก็ฟรี1ครั้งเนาะส่วนนี้ก็จะเวล1ของผมจะเป็นไอริสซากุระฟูบุกิโกเอดิชั่นเป็นสกินที่มาใหม่แล้วก็มีเลือกท่าเต้น1จาก10ท่าเต้นแล้วก็เลือกสกินจาก8คือเลือกได้1ตัวทั้งหมด8สกินส่วนเวล3จะเป็นบัตรลดราคาฮีโร่50คูปองบัตรลดราคาสกิน50คูปองแล้วก็คัมภีร์ขั้นสูง10ครับผมโอกาสที่จะได้เนาะแล้วก็เวล4ผมจะเป็นลูกแก้ว2ลูกแต่มันมีอย่างอื่นที่แทรกเข้ามานะพวกชิ้นส่วนฮีโร่ชิ้นส่วนสกินอะไรวะหินเลื่อนขั้นนาคอสเงี้ยเออเห็นช่องอื่นเขาได้มา โอเคแต่ผมว่านะไอช่องไอฝั่งขวาเนี่ยวงกลมเนี่ยมันน่าจะได้นะถ้าเกิดทำให้เหมือนอย่างเงี้ยแต่ผมไม่รู้ต้องวนไปทางไหนวะคือการที่เราจะซูมเนี่ยมันจะให้วาดเป็นวงกลมเลยไม่พลาดวงกลมให้เราลากเส้นแล้วห้ามปล่อยมือลากจนกว่าเราจะพอใจแล้วค่อยเปิดมือแล้วมันก็จะสูงให้ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวผมจะให้จับแป๊บนึงแต่ผมขอดูเน็ตก่อนเนาะโอเคกลับมาละก็เดี๋ยวผมจะสูง1ครั้งสัก2รอบก่อนโอเคแล้วก็ไปสูง5ครั้งเดี๋ยวจับเสริมก่อนว่าเราจะวนไปทางไหนไฟผมครั้งที่1ครับ60คูปองเนาะงั้นก็พอตัวอยู่เห็นช่องอื่นนี่ประมาณ 1,200 ว่าเขาจะได้กันไฟผมเดี๋ยวเราจะวนไปทางซ้าย1 2 3โอเคไหวครับผมมาทีพุทธคาริวอลแม่งเกลือแล้วหนึ่งมันต้องวนยังไงวะวนไปทางขวาวนในแล้วก็วนนอกก่อนเดี๋ยวนะสักรอบครับผมวนในก่อนปึ๊บมันสามารถลากขึ้นลากลงได้ด้วยเนาะประมาณนี้อะไรของกูเนี่ยโอเคไหมมาสักอะไรก็ได้ที่มันดีๆมาเลือกท่าเต้น1จาก10โอเคอันนี้คุ้มอยู่นะตอนนี้เลยอยู่598ถ้าเกิดซ้ำเราก็เลยอยู่200ยังไงดีโอเคครับผมสุ่ม300ดีกว่านะ5ฟรี1ไปครับผมมาลากไหนก็ได้ลากไปเลย1 2ขึ้นลงเอาละลืมโอเคไปครับผมปล่อยครับมาลุ้นกัน300จะได้มั้ยเนี่ยต้องมาแล้วต้องมาโอเคได้คัมภีร์กระตุกมาอีก10ครับผมแล้วก็เลือกท่าเต้น1จาก10อ้อได้คัมภีร์มา2อันได้คัมภีร์มา20ครับผมโอเคตอนนี้คัมภีร์เราก็มีอยู่20นะ290ใครอีก2คูปองใคร2คูปองไม่จะได้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาสุ่มอันนี้ก่อนดีกว่าทีละครั้งเนาะได้อยู่ทั้งหมดตะกี้700กว่าคูปองไปครับผม20ปึ๊บปล่อยครับผมไปได้คำพิเศษสูงเนี่ยเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ตอนนี้ได้298ใช่ไหมให้เหลือสักประมาณ100กว่าคูปองเนาะเขาจะได้ไม่เกลือกว่านี้ไปครับอีกรอบนึงครับยังไงดีวะซ้ายขวาลงโอเคไปมาเฮ้ยเห็นไหมก่อนยืดเสื่อมสกินเนี่ยเรื่องไปครับผมไปต่อเรื่อยๆเลยสวยดอกไม้เป็นดอกไม้แล้วโอเคปล่อยครับผมเป็นดอกไม้เนาะ
บายเห็นเลยค่ะนักขอเสียผู้สาวว่าสวยแล้วเนี่ยมันว่ายังไงวะว่ายากนะเดี๋ยวนะไปขวากลับมาซ้ายก็ไปขวาเดี๋ยวนะโอเคครับไปขวามั่วละมั่วละเอ้าไปดิลองดูดิเฮ้ยเฮ้ยโอเคได้ได้คำพิมพ์เยอะไปต่อไปต่อเดี๋ยวนะแล้วก็จะบนมาล่างอ่ะปึ๊บปล่อยดิลองมาหลายๆอย่างครับผมได้คำพิมพ์อีกอ่ะไม่ได้สูงฟรีหลายรอบแล้วเนี่ยไปถ้าจากนี่มาตรงนี้ปึ๊บแล้วมาอย่างนี้ปั๊บเดี๋ยววนเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาดิบัตรลดราคาฮีโร่50กูบอกเออนี่เลย238กูฟังไปหนึ่งครั้งก่อนไปลองไปเลยครับผมโอเคดอกไม้ก็สวยนะสวยนะเทียมบิโอ้แม่ง60กูฟังมันโคตรเกลียดเลยไปสักครั้งไปครั้งสุดท้ายไปพอแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราจะวนไปเลยไปครับผมอย่าแมงมุมของข้ามามาปึ้มโอเคได้4หนึ่งรอบจะวาดยังไงให้มันเหมือนวะเดี๋ยวนะต้องวาดจะวนไม่ได้พี่ถ้าวนมันจะเหมือนตอนรอบก่อนถ้าเกิดเดี๋ยวนะประมาณนี้อะไรของกูเนี่ยวาดยากนะถ้ากับลดราคาไปร้อยกูปองแล้วเนี่ยจำกัดเวลาด้วยนะโอเคว่ามึงพอแค่นี้ก่อนนะ118กูปองผมว่าไม่ได้แล้วแหละได้แค่รอบเดียวเองอะโอเคช่างมันไปผมไปสุ่มลูกแก้วในลอตเตอรี่ดีกว่าน่าจะดีกว่าเป็นเยอะเลยเดี๋ยวนะไม่ใช่เพจซื้อดีกว่ากูปองเราเก็บไว้ใช้วันหลังต่อโอเคซื้อไป3ลูกครับผมโอเคนั่นละเดี๋ยววางลอตเตอรี่อยู่ไหนตอนนี้ผมก็มีตะกี้มีลูกหนึ่งแล้วก็4ลูกสุ่มกันว่า4ลูกนี้เราต้องไม่เกลือคลิปนี้เราต้องไม่เกลือเว้ยไปครับผมไปมามาลูกที่2ครับอะไรเพิ่มวะเฮ้ยตังไม่เพิ่มเลยแกใช่ป่ะไม่เพิ่มแต่ก็เกลือวะอื้อหือเพชรเพิ่มวะไปกดข้ามครับผมโอเคลูกท้ายของผม1 2 3ไปโอ้เพชรเพิ่มเห็นชัดๆโอเคเพิ่มโคตรเกลือคลิปนี้บอกเลยก็นะจะประมาณนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในแมปกันแมปใหม่กันดีกว่านะว่าเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวผมเอาตัวโอเมก้าที่มึงได้เมื่อกี้เนาะเอาไปดูในแมปใหม่โอเคเข้าสู่เกมเรียบร้อยก็สวยนะเออโอเมก้าล่างเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคก่อนดูซิว่ามันจะมีอะไรเพิ่มสำหรับอะไรนะแมปใหม่แบบนี้โอเคเพิ่มโค้ดออกของให้โอเมก้าโอเคมีอะไรบ้างเนี่ยออกมาสิวะเมย์จะมาสำรวจแมปกันครับผมเอาทำไมเวลร้อยเวลน้อยลง25คีบชอบตีค่าทำไมนี่โอเคเราสำรวจโอ้คีบตัวนี้ก็จะเป็นเดิมๆนะไม่มีอะไรโอเคไปดูเจ้าตัวนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมมาแบ่งมุมน้อยโกเลมก็ไม่มีอะไรครับผมแต่ว่าฉากรอบๆนี้ก็จะเป็นแบบอะไรนะ
หิมะแล้วก็เป็นนี่เลยครับผมกล่องของขวัญนะวางเต็มเลยโอเคเดี๋ยวสำรวจแมวก่อนนะปึ๊บ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 อืมก็สวยนะโอเคอ่ะนักเซเยอร์ยังไม่เกิดหรอวะว่าจะเทนอุ้ยเพิ่งงานไปดิโอ้วงสว่างเดี๋ยวเรารอดูพวกมังกรมังกรเกิดจะเป็นยังไงไปดูครับผมโอ้มังกรสวยว่ะมันเหมือนตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนแมปวะจำไม่ได้แล้วเหมือนมีหิมะตกใส่อยู่บนตัวนะโอเคส่วนสกิลของเจ้าโอเมก้าก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับผมเปลี่ยนแค่รูปลักษณ์เนาะประมาณนี้โอเคเปลี่ยนอาจจะมีแสงเสริมอะไรขึ้นมานิดหน่อยตัวนี้อะไรเนี่ยอ๋อเอิ่มตีป้องกันแล้วก็รวมกลุ่มหมอประมาณนี้นะเราดูไม่มีอะไรครับผมก็ประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเราไปดูท่าเต้นดีกว่าว่ามันใช้อะไรยังไงเนาะของแวนที่ผมสวมใส่ไว้โอเคไปดูของแวนกันดีกว่าไปเลยครับโอเคก็เข้าสู่เกมครั้งที่2ที่เรียบร้อยกับแวนเฮลซิงตรงนี้ก็จะมีนี่ครับเขาเรียกว่าเป็นปุ่มขึ้นมาอีกอันนึงเนาะท่าเต้นเอานี่กดปุ๊บไงล่ะมันจะเต้นประมาณนี้นะดึง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 แต่มันนี่เพลงให้วะมันมีแต่ท่าเต้นอย่างเดียวเอาโอ้แล้วเต้นนานด้วยนะถ้าเกิดไม่วิ่งก็ไม่หยุดโอ้เอาไว้แบบว่ากวนประสาทนะเวลาฆ่าเขาได้หรือแบบไอเนี้ยเยาเย้ยเขาแบบเราอยู่ในป้อมแล้วเขาเข้ามาหาเราไม่ได้กดเต้นไปเงยเด้อนะดึง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 จังเจ๋งโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกับคลิปนี้โคตรเกลือก็สำหรับคลิปนี้ผมใครชอบเนาะฝากกดไลค์ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อไปเนาะก็สำหรับคลิปนั้นคลิปต่อไปนั้นจะเป็นอะไรก็ไปติดตามตอนต่อไปโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับเจ้า